Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตั้นนัทนนนนดวงสุงเนินครับสวัสดีครับผมอิงจิรสินอัศวกุณครับก็กลับมาอยู่กับรายการ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นตอนของคุณอิงเริ่มก่อนนะครับวันนี้คุณอิงมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังครับโอเคทีนี้ช่วงที่ผ่านมาจะมีกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวใหม่ครับชื่อว่ากล้องยูคคิด กล้องยูคิดเนี่ยก็เป็นกล้องโทรทัศน์อากาศตัวใหม่ที่ทัวอกแบบมาเพื่อภารกิจเขาจะถูกตั้งขึ้นมาว่าทําการสํารวจสร้างแผนที่ของเอกภพของเราครับแล้วก็ทําการศึกษาตัวสสารมืดใช่ไหมครับทุกคนน่าจะรู้จักมันดีแล้วช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับตัวมันก็คือตัวกล้องเนี่ยมันพบกับปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มากเลย ที่คุณอิงเพิ่งเขียนลงในไทยพีบีเอสไปใช่ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวกล้องโทรทรศน์อวกาศยูคคิดกันแล้วกันนะครับครับเริ่มอย่างนี้ก่อนดีกว่าคุณเติ้ลคิดว่าปกติเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะดูดาวเราเราจะใช้อะไรในการดูดาวเมื่อก่อนนี่คืออไหรสักกลีกเลยแล้วกันอ่าก็ใช้ตาครับอืใช้ตาแล้วก็ใช้ใช้ท้องฟ้ายามค่ำคืนเพราะว่ามันมืดเนาะกลางวันมันมีแสงดวงอาทิตย์ก็อาจจะดูดาวไม่ได้โอเค คือมนุษย์เนี่ยมีความคิดมานานแล้วละ่ะที่อยากจะทำแมปปิ้งของดวงดาวบนท้องฟ้าเพื่อใช้ในการพยิกร์อะไรบางอย่างอย่างเช่นใช้ในการพยิกรตัวเหตุการณ์บนโลกอย่างเช่นว่าเราบอกว่าโอเคนี่เป็นช่วงฤด,ดูร้อนแล้วฤด,ดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูหนาวพวกเนี้ยเราก็จะใช้สิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าที่เรียกว่าปฏิทินท้องฟ้า คือดวงดาวพวกนี้แหละครับ,รบในการพยากรณว่าเนี่ยมันคือช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวแล้วนะนี่คือช่วงเวลาของอาการหว่านเมล็ดพืชอะไรพวกนี้ขึ้นมามเพราะว่าแพทเทิร์นของมันก็คือจะซ้ําเดิมใช่ซึ่งมันรู้เร<ม>ารู้มาใช่เราก็รู้มานานมากๆแล้วล่ะครับแต่ทีเนี้ยการทําแผนที่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยนะเพราะอย่างแรกคือในเรฟรมพอยต์ มันไม่ใช่จุดตำแหน่งเดิมเนาะอย่างนี้สองคือตาของเราเนี่ยมันไม่ได้ไวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นออย่างที่ผมเคยคุยกับคุณเต้นไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของเวลาเนาะใช่เรื่องของเวลาเนี่ยหน่วยวินาทีหน่วยนาทีอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแบ่งตัวท้องฟ้าในยามค่ำคืนอให้เป็นหน่วยที่ย่อยลงย่อยลงเพื่อให้เราสามารถที่จะวัดค่าต่างๆได้มันยํามากขึ้นครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้หน่วยวินาทีที่เราใช้งานกันเนี่ยมันก็ อาจจะยังไม่เพียงพอสําหรับการพิดิบเรื่องราวบ,บนท้องฟ้าที่มันเล็กกว่าที่ตาของเรามันจะสามารถมองเห็นเรื่องต่างๆได้ซึ่งเราก็มีการพัฒนาที่มากขึ้นแหละอย่างเช่นการใช้กลอ้องก่อนที่จะมีกล้องโทรทัศน์ของกาลิเลโอมันก็มีอุปรกรณ์ที่ใช้ช่วยในการ,รวัด,วดมุมขึ้นมาเนาะซึ่งพอเรามีกล้องโทรทัศน์ของกาลิเลโอปุ๊บการวัดมุมเราก็ดีขึ้นเพราะว่าเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ไง่ายมากขึ้นดังนั้นการมีดวงตาใหญ่ยิ่งเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทําให้เราสามารถาวัดค่าอะไรพวกเนี้ยได้ดีมากขึ้นใช่แปลว่าจริงๆแล้วการดูดาวเนี่ยมันมีมันมีสองลักษณะถ้าแบบแบ่งแบบแบ่งแบบตัวเองเนาะแบ่งแบบง่ายๆ <c oughs> ก็คือการดูดาวในลักษณะที่เป็นมุมกว้างก็คือมองท้องฟ้าทั้งท้องฟ้าทั้งก้อนเนะ่ยทั้งก้อน เขาจะเรียกว่าเฮเวอี่สฟีย์เนาะสมัยก่อนก็คือเป็นทรงกลมทองฟ้าทรงกลมสว่า์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ดูตำแหน่งของดาวบนนั้นกับการดูดาวที่เป็นการสังเกตมุมแคบก็คือเราเจาะเข้าไปสักจุดหนึ่งของทองฟ้าไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์หรือว่ากลุ่มดาวต่างๆใช่ถ้าแบ่งแบบง่ายๆนั่นก็จะเป็นการแบบง่ายๆเนาะทีนี้ตลอดมาเนี่ยเรามีกล้องกล้องนูนกล้องนี่จะไปหมดแหละเราพูดกันง่ายๆแต่ มันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่เราเราคิดค้นระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบดาวเทียมเนาะเพื่อสร้างกล้องโ<ม>ทรทัศน์กล้องหนึ่งขึ้นมามันจะเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ผมพูดได้เลยว่ามันแทบจะเปลี่ยนแปลงความคิดในการอ่าเรื่องต่างๆบนท้องฟ้าได้ดีมากๆเลยอื<ม>กล้องนั้นชื่อกล้องฮิปบรคัสครับกล้องฮิปบรคัสเนี่ยมันเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ใช้หลักการง่ายๆคือใช้เกรดติ้งอ่ะในการส่องเข้าไปมันจะกวาดมันจะทําหน้าที่ในการกวาดครับอ่าดวงดาวต่างๆที่อยู่ใน ท้องฟ้าของเราเนาะเราใช้หลักการเกตติ้งอ่ะดูดิเฟนเชียตของตัวมุมที่มันเกิดขึ้นซึ่งคุณเชื่อไหมว่าแค่การมีคิปประคลัสสิ่งเดียวเนี่ยเราสามารถสร้างแมปปิ้งดาวในทางช้างเผือกได้แม่นยำกว่าทั้งตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติทั้งหมดอ่ะเคยสร้างขึ้นมาเลยก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นกล้องไวฟิล์ตัวแรกในอวกาศหรือเปล่าไม่อาจจะไม่ได้เพราะผมก็จำไม่ได้ว่า มีกล้อง wide v i ก่อนหน้านี้หรือเปล่าหมายถึงว่ากล่องหน้านี้เรามีกล้อง w i ฟ e มากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่ากล้องตัวเนี้เป็นกล้องที่ทําแบบด้วยหลักการอาพาราแลได้ดีที่สุดตัวหนึ่งที่เราเคยสร้างขึ้นมาในสมัยยุคปีพันเก้าร้อยแปดสิบพันก้าอยเก้าสิบพวกนี้ยครับซึ่งใช้หลักการเกตติ้งแล้วก็ใช้ซีซอย่างง่ายซึ่งคุณเชื่อไหมว่ามันสามารถจัดการ m a ปปิ้งของดาวประมาณสองแสนดวงทั่วทั้ง ทางช้างเผือกได้โดยที่แบบว่าได้อย่างที่ไม่เคยมีใครมาก่อนซึ่งแน่นอนว่าโอเคที่ปา s คมันพังไปละครับเราก็มีตัวไอเดียใหม่ที่จะทำตัวกล้องเพื่อทำการแบบปิ้งอีกรอบหนึ่งโดยใช้หลักการ d i f f e r เรนชอ่าพาราแลกเนี่ยแหละหลักการพาราแลกอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่ากล้องโทรทัศนอ์อวกาศไกอาความมัน,นขกล้องสองตัวเนี้ยเขาบอกว่าด้วยความที่มันต้องใช้หลักการพาราแลกที่ดี S <S 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 แล้วก็ต้องแม่นยำม,มากๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่แม่นยำเนี่ยองศาที่มันข้ามองไปนิดนึงใช่มันจะต่ต<ค>นหนึ่งอาร์กซกที่เราพูดกันไปเนี่ยน้อยกว่าอาร <arc sec S 2> ์กซกนะเพราะว่าเราเป็นแบบมิลลิอาร์กซ่กซึ่งมันน้อยมากเลยดังนั้นเขาบอกว่าคุณเชื่อไหมว่าขนาดแค่กล้องของตัวฮิปโปคราสที่ออกไปยังแาบเปียบยุคแปดศูนย์เนี่ยตัวกล้องเนี่ยตัวกระจกของกล้องเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเทียบกับมหาสมุทรแอตแลนติกอที่กว้างใหญ่มากเลยอความเอเรสของมันอ่ะจะสูงเท่ากับคลื่น ที่สูงขึ้นมาแค่หนึ่งเซนติเมตรถ้าคุณเทียบกับทั้งมาหาสมุทรแอตแลนติกเลยนะเขาบอกว่าสูงขึ้นมาแค่หนึ่งเซนติเมตรครับซึ่งมันน้อยมากมันเป็นเออร์เรอร์ที่น้อยสุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งเคยมนุษย์เคยจะสร้างกระจกตัวหนึ่งขึ้นมาให้มีเออร์เรอร์ที่น้อยขนาดนั้นครับซึ่ง k ิดป,ปร r ทัสก็ทําตรงนั้นขึ้นมาได้แล้วแล้วเราก็มีกล้องโทรทรศน์อวก,ศกาศไกลอาอีกซึ่งรเราใช้หลักการเดียวกันคือเราดูแสงในช่วงออปติกเนาะครับแล้วเราก็ดูตัว สิ่งนี้ก็ขึ้นคือดิฟเฟอเรนเชียตของมันก็คือการดูพาราแลกของมันนั่นแหละครับถ้าใครที่ดู Tbody ี้พาร์บฉบับ Netflix ก็มีการพูดถึงกล้องไกอาด้วยกล้องไกอาเนี่ยคือกล้องที่ผมพูดได้เลยว่าอีกกล้องหนึ่งที่สุดยอดมากๆในการทำแมปปิ้งดาวทั้งหมดในกาแล็กซีทางช้างเผืออของเราเพราะว่าระยะทางมันคือประมาณก็จะได้แค่ประมาณช่วงหนึ่งเนาะยุคสิทิ์เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำเรื่องไวฟิล์นาะซึ่งตัวไวฟิล์เนี่ยมันเป็นกล้องที่จำ คุณคุณมีกล้องแบบว่าเจมส์เว็บเจมส์เว็บฮับเบิลอะไรพวกนี้มันก็จะมองไปแค่จุดๆเดียวครับทีนี้ถ้าเราอยากดูภาพที่ใหญ่ขึ้นเราต้องทำยังไงก็ใช้กล้องที่เป็น wide view โอเคโอเคแต่ถ้าเราจะใช้ด้วยเจมส์เว็บใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีการถ่ายภาพในลักษณะที่เราจะเรียกว่าโมเสก็คือการถ่ายภาพทีละจุดแล้วก็มาประกอบกันใช่ใช่นั่นคือสิ่งที่เราจะทํากันเป็นปกติแต่ปัญหาคือ ทุกครั้งที่ตัวกล้องเอาแค่ตัวกล้องเตรียมเวบมันเคลื่อนที่โครจรรอบอ่าอาจจะโครจรรอบโลกก็ได้หรืออย่างกล้องคาร์โบโ,โครจรรอบโลกเนอะองศาของมัน่ะก็จะเปลี่ยนนึกออกใช่ไหมพอองศามันเปลี่ยนเนี่ยทาให้ข้อมูลบางอย่างอ่ะมันมีเออร์เรอร์อยู่ครับซึ่งไอข้อมูลที่เออร์เรอร์เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เมื่อเมื่อเรามาคํานวณค่านุนค่านี่แล้วอะ่ะมันจะเป็นปัญหาได้อย่างเช่นอยากรู้ว่าไอตรงเนี้ยสสศาสตร์ึดมันมีปริมาณเท่าไหร่ อย่างแม่นยำแต่ไอ้กล้องฮับเบิเรามันก็เคลื่อนยงซ้ายยงขวาตามวงโคจรโลกเราเนาะมันก็ไม่ได้แหละดังนั้นกล้องไวฟิลอะมันคือกล้องที่ถูกออกแบบมาที่จะถ่ายพื้นที่กว้างมากๆที่เดียวเลยก็เหมือนแบบเลนส์เทเลโฟโต้กับเลนส์ประมาณ35มสิห้าเลนวายเนาะหรือจะเรียกว่าอะไรดีโรลิ่งชัตเตอร์โคโรชัตเตอร์ดีกว่าอย่างที่เราเห็นแบบ เครื่องบินที่มันจะแบบภาพลมๆเนาะกับอีกการหนึ่งคือถ้าใช้โคบชัตเตอร์ภาพก็จะไม่ล้มจะเป็นพัดใบพัดปกติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว่าเป็นทฤษฎีดยวันโมเสกับไม่โมเสกครับจะไปคล้ายๆกับตอนที่เราคุยกันเรื่องกล้องบรรดาวังคารที่ถ่ายภาพตัวอย่างที่มันเคลื่อนที่ผ่านวุบไปใช่ใช่ใช่แล้วปรากฏว่าดันเห็นเป็นยานสองลำในเฟรมเดียวกันซึ่งนั่นก็จะเป็น ข้อเสียปัญหาอ่อมันก็เป็นปัญหาของถ้ามาถ่ายดาวนี่ก็อาจจะวุ่นวายได้เนาะดาวที่มันมีการเคลื่อนที่และเพราะว่าการเคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการเคลื่อนที่ตัดหน้าสะสารมืดอย่างเงี้ยอืผลลัพธ์ของมันแทบจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยเนาะดังนั้นมันมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่เราจะแบบว่าใช้กล้องแบบเจมเว็บอย่างเดียวเพื่อถ่ายนู่นถ่ายนี่อาจจะนอกเรื่องไปหน่อยแต่ว่ามีรูปนึงให้คุณเต้นดูดีกว่าออื อันนี้คือครูปจากกล้องเ็มเว็บเนาะครด้วยอยู่ครับโอเคทีเนี้ยไอ้รูปจากกล้องเ็มเว็บเนี้ยคุณจะเห็นสิ่งหนึ่งที่มันแปลกอยู่ในภาพภาพนี้คือคุณเห็นไหมว่าทําไมไอ้ดาวพวกนี้มันถึงเป็นแฉกคุณลองถ่ายดูก่อนขวัญตั้มไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <laughs> อ่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่า <laughs> เกิดจากขาที่ยึดกระจกทุติยภูมิอ่อโอเคนึกออกหรือยังนึกออกเ,กอ,อ,กเอาง่ายๆคือคุณเห็นกล้องเจมเว็บเนาะ มันจะมีเสาขึ้นสามขาออกมาเพื่อติดตั้งไอตัวกระจกทุติยภูมิที่อยู่ด้านหน้าเลยน่ะครับซึ่งไอแฉกที่เกิดขึ้นน่ะมันคือไอเสา่ะที่มันไปบังอืซึ่งฮับเบิลก็มีเพราะว่าฮับเบิลนี่เขาเป็นทรงกระบอกใช่แต่ว่าเขาจะต้องมีขาที่ยื่นออกมาเพราะว่าไม่อย่างนั้นตัวตัวกระจกที่มันจะไปลอยยังไงอ่ะจะไปลอยอยู่ใช่ใช่มันจะไปลอยได้ยังไงดังนั้นกล้องกล้องกล้องโทรทัศน์อวกาศเกือบจะทุกตัวจะต้องมีไอไอไอสิ่งที่เรียกว่า แฉกพวกเนี้ไอ้แฉกพวกนี้มันเกิดจากตัวขาดตั้งครับของกระจกทุติยภูมิครับซึ่งทําให้แสงบางบริเวณเนี่ยมันมันขาดหายไปใช่ใช่ใช่แล้วมันก็จะเกิดเขาเรียกอะไรนะ aberration เกิดขึ้นอซึ่งโอเคอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแหละเราก็ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศนะกันปกติกันปกติอยู่แล้วแล้วเราก็คงจะไม่มีวิธีอื่นที่จะแบบว่าทําได้ดีกว่านี้มันก็เป็นเรื่องปกติ กล้องตัวยุคิดก็มีเหมือนกันก็จะเห็นว่าแบบเมื่อเรามองเข้าไปที่ตัวดาวฤกษ์สักดวงหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่ามีแชก uh huh. ที่มันพุ่งออกมาจากตัวดาวด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่มีเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ของกล้องยูคิดก็คือหลังจากที่โอเคเรามาเล่าสเปคของตัวกล้องยุคิดก่อนดีกว่า uh huh. มันเป็นกล้องวาฟิลเนาะ uh huh. ซึ่งสามารถถ,ถ่ายภาพทีเดียวอะได้ใหญ่มากๆ uh huh. คือความใหญ่ของมันก็คือประมาณแบบ เซี่ยวหนึ่งมดวงจันทร์แหละมันก็ซึ่งก็ถือว่าถือว่าใหญ่แล้ว่วเพราาะมันสำหรับพื้นที่บนท้องฟ้าเนี่ยมันมันมันค่อนข้างทีจะใหญ่แล้วล่ะแล้วกล้องตัวนี้ยความสามารถของมันคือเก็บข้อมูลในย่านของออปติคอลก็คือแสงย่านปกติแล้วตัวเนี้ยด้วยเซ็นเซอร์ชนิดพิเศษบนยูคลิดอะที่ได้รับการพัฒนาต่อจากตัวไกอาร์ทำให้มันสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้มากขึ้นคือเก็บข้อมูลด้วยความละเอียดระดับ6 0ร้อยล้านพิกเซล แล้วข yes. right? yeah. ้อมูลท wow. ี่มันส่งกลับมาต่ละทีอะขนาดเป็นเทเลบเลยใช่ไหมครับซึ่งเป็นเทเลบเลยผมเชื่อเลยว่ามันกล้องที่สดยอดมากๆเลยคุณจำตัวเลขได้หกร้อยล้านดิเซอรนี้ก็เปิดเปิดเช็คอยู่จําได้เฉยมันมันเป็นแบบพื้นฐานเฉยที่แบบว่าจําได้แต่ว่าถามว่าเริ่มพอเริ่มแบบว่าลึกม่านเนี้ยเราเริ่มจำไม่ได้ล้ ไออยากได้เปมากกว่านี้ไหมก็คือเป็น visible light ห้าร้อยสาสิบถึงเก้าร้อยี่สิบนาโนเมตรนะครับแล้วก็จำนวนพิกเซลอยู่ที่อ่าหกร้อยล้านเนาะนะครับก็ตามที่คุณอิงว่าแล้วจริงจริงมันแอบรับเนียไอาได้นิดนึงใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาใช้เกรดติ้งในการครับอ่รับแสงแล้วเขาก็มีตัวกริซซึมกริซซึมเนี่ยคือเกรดติ้งไปแปะอยู่กับกริซึมแล้ก็จะเรียกว่ากริซซึมและกริซซึมเนี่ยข้อดีองมันคือมันสามารถที่จะแบบ เห็นแทบสเปกตรมได้ดีได so ้ได so so ้แยกขึ้นมาในแถบแสงขึ้นมาซึ่งผมจะใส่รูปให้ดูว่ามันมีข้อดียังไงซึ่งตอนนี้คนตั้นก็เห็นแล้วว่าเนี่ยมันมีข้อดียังไงของการมีกริซึมอยู่เนาะซึ่งมันทำให้เราสามารถดู c o n t ิเน o u สของตัวแบคโอเรียเรเชันหรือดูการชิปปิ้งของแสงได้ดีขึ้นอย่างเช่นเลชิปบรูชิปแบบนี้ได้นี่ก็ิ่งที่ตัวกล้องอยู่คิดมันทำได้ซึ่งพอมันแม่นยำขนาดนี้เนี่ย เขาบอกว่าความแม่นยำของมันอะมากกว่าตัวกล้องโทรทัศน์อวกาศทุกตัวที่เคยมีมาอมื่อก่อนเลยนะเพราะว่ามันต้องมองดูสิ่งที่อยู่ห่างไกลแบบมากมากมากๆมากมากแล้วทําการตรวจวัดว่ามันอะมีความเปลี่ยนแปลงของแสงอะเท่าไหร่ดังนั้นกล้องตัวเนี้ยเป็นกล้องที่ผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีมันคือสุดยอดมาเวิเอนจิเนียร์ที่เกิดขึ้นในในในเทคโนโลยีอวกาศผมคาพูดว่ามันเทียบเท่ากับชั้นของตัวเจมส ที่มีอยู่ทุกวันนี้เลยได้เลยใช่ใช่แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจะรู้จักเจมส์เว็บเพราะว่ามันให้ภาพสวยสวยคนโปรโมทกันเยอะคนพูดถึงเยอะใช่ไหมซึ่งมันก็ให้จริงๆแต่ว่าตัวยูคลิดเนี่ยมันก็จะให้อีกแบบหนึ่งก็เรียกได้ว่ามีหน้าที่ที่แตกต่างกันถ้ามีเจมส์เว็บอย่างเดียวเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องของอการทําแผนที่หรือว่าการขยายตัวของจักรวาลได้ดีเท่ากันที่เรามียูคลิดใช่นั่นคือสิ่งที่จําเป็นขึ้นมาทีนี้ พอ,อกล้องยูคลิดมันซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยต้องมีอุปรกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้อย่างซับซ้อนมากเลยตั้งแต่อยู่บนโลกเนาะแต่พอทีเนี้ยปัญหาที่เขาเพิ่งเจอเนี่ยคือหลังจากที่ตัวกล้องยูคลิดออกไปข้างนอกโลกระหว่างที่กําลังทําการคาลิเบชันอยู่เนี่ยก็กลับพบปัญหาหนึ่งคือกล้องยูคลิดอะ่ะมันค่อยๆแสงมัวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่า,าตามปกติเนี่ย ดาวฤกษกเนาะมันจะแทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงของ<ช>ปริมาณแสงที่มันเปล่งออกมาครับหรืออย่างน้อยก็ก็มันไม่ควรจะทุกดาวพร้อมกันถูกต้องมันไม่ควรจะทุกดาวพร้อมกันครับแต่ประเด็นทีนี้มันเกิดขึ้นกับยูคคิดยูคคิดอะภาพที่มันถ่ายออกมามันเกิดขึ้นกับทุกดาวพร้อมกันแล้วพอเราไปเทียบกับตัวกล้องไกอาร์นะที่เราใช้งานได้อยู่เนี่ยก็พบว่าแสงของยูคคิดอะมีปัญหาขึ้นมาซึ่งไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมัน เราก็ยังคิดไม่ออกตอนแรกว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมคาลิเบชันแล้วอย่างแรกภาพมัวอย่างที่สองคือปริมาณแสงที่มันถ่ายได้อะมันแย่ลงกว่าที่ควรจะเป็นอเขาก็คิดไปคิดมาเลยพบปัญหาหนึ่งที่ที่เจอก็คือตัวกล้องเนี่ยมันกําลังเกิดไอฟ้าในตัวกล้องตัวกระจกสะท้อนแสงค,คือถ้าเกิดคุณใช้กล้องโทรทัศน์แบบเลนหักเหแสงเนี่ย ปัญหาเรื่องอย่างเช่นความต่างของอุณหภูมินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเลนเลนเนี่ยมันมีสมบัติในการรวบรวมแสงอะค่อนข้างดีอ่าแต่แตกต่างกันเมื่อคุณใช้อย่างกล้องที่เรียกว่ากล้องสะท้อนแสงเนี่ยคุณจะเจอปัญหาหนึ่งคือการแตกต่างของชั้นอุณหภูมิมันสร้างเลเยอร์ที่ส่งผลกับตัวคุณภาพของภาพอะสูงมากดังนั้นการคอนเซิร์นเรื่องอ,อุณหภูมิ ทั้งอุณหภูมิพื้นผิวของตัวกล้องอุณหภูมิของเลเยอร์อากาศที่อยู่หน้ากล้องอหรืออยู่ในกลางกล้องเนี่ยมันส่งผลมากเลยแต่โอเคมันอยู่กลางอากาศเนาะปัญหานี้มันก,ก็จะไม่เกิดครับแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือกลายเป็นว่ากล้องของเราอะ่ะมันกลับมีน้ําแข็งไปเกาะอยู่ออืที่กระจกต่างๆในกล้องของเรารซึ่งคําถามก็คือน้ํานั้นมาจากไหนใช่เพราะว่าในอากาศโอเค ก็มีก็มีแหละก็จะมีก็จะมีแหละแต่ว่าในปริมาณที่มันมันน้อยมากๆอน้อยกว่าบนโลกเป็นล้านเท่าพูดอย่างนี้ดีกว่าน้อยกว่าห้องเห้องสุญญากาศที่ที่น่าจะคลีนที่สุดในโลกอย่างเช่นในทอเซอร์อย่างเงี้ยก็ก็ก็น้อยกว่าถือว่ามากใช่ใช้คำว่าจะบกคำว่าสบกปกก็ยังมีสิ่งที่เราไม่ต้องการอยู่คือไม่ได้เป็นสุญญากาศขนาดนั้นสุญญากาศที่สุดที่มนุษย์ทำได้ไม่ใช่สุญญากาศที่เป็นอวกาศจริงๆงดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าน้อใช่พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บ แล้วไอ้น้ำพุนั้นมาจากไหนทีนี้เออ่มันก็วุ่นแลน้พวกวิศวกรอของอีซ่าก็วุ่นแล้วว่าทําไงดีทําไมตัวกล้องของเราอะมันถึงมีน้ําแข็งมากรอบได้ออืซึ่งกราะน้ําแข็งก่อนเนี่ยในที่เนี้ยมันไม่ใช่แบบว่าเหมือนที่ม้าตกนะที่แบบว่าหนาเป็นมิลแต่ความหนาของมันอนะหนาแค่หลักไม่ถึงสิบนาโนเมตรครับซึ่งประหลาดมากเลยครับปกติอะคุณนึกภาพออกไหมว่าสิบนาโนเมตรของคุณอนะมันเล็กแค่ไหน เล็กเท่าโอเคมันเล็กเท่ากับชิปซ p พทรานซิสเตอร์หนึ uno, ่งตัวในเทคโนโลยีเจ็ดนาโนเมตรสามนาโนเมตรที่เขาขีคโมกันแหละแต่ว่าไอเจ็ดนาโนเมตรสามนาโนเมตรเนี man, ่ยเรายังมองไม่เห right ็นเลยนะอืถูกไหมใช่แต่ทาไมไอกล้องยูคิดของเราอ่ะมันถึงทรงผลขนาดนั้นครับเราก็ต้องย้อนกลับมาฟังไอสิ่งที่ผมเคยโม้ไปเรื่องกล้องฮิปเปอคลัสเนี่ยอ่ามาสมุดใหญ่ทางด้นติกแต่ว่าเออเรื่องของมันอะ เล็กเท่ากับคลื่นสูงหนึ่งเซนติเมตรซึ่งมันบ้ามากเลยซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับยูคิดด้วยเหมือนกันคือกระจกของเราอ่ะมันละเอียดและแม่นยําระดับยิ่งกว่านาโนเมตรอีกอ่ะดังนั้นโอเคมันคือนาโนเมตรแหละที่มันแบบว่าจุดที่มันจะแสงมันจะทาได้ละดังนั้นผลของความแตกต่างของการเกิดขึ้นของเลเยอร์ชั้นอากาศชั้นน้ำแข็งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันส่งผลเอฟเฟกกับตัวกล้องยูคิด อย่างแน่นอนแล้วอุปกรณ์ข้างในนั้นอะ่ะเ,เป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนมากๆดังนั้นไอ้ชั้นน้ำแข็งที่เกิดขึ้นแค่หลักไม่กี่นานโนเมตรเนี่ยมันสง่งผลอยู่ละแล้ว,ลวโอเคน้ําแข็งมันไปเกาะได้ยังไงก็ก็มีคําถามกันว่าน้าแข็งไปเกาะได้ยังไงซึ่งเหตุการณ์น้ำแข็งเกาะพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้องอ่าไม่ใช่กล้องสิยานอวกาศทุกลำบนโลกเนี้ยมันถูกท่้งบนโลกาะประกอบบนโลกใช่แล้วทีเนี้ยเราก็หายใจกันปกติ อากาศที่เราใช้มันก็ก็มีส่วนผสมไอน้ําอยู่แล้วเนาะมีฝุ่นมีนู่นมีนี่มีนั่น,นอยู่ละซึ่งไอน้ำเนี่ยมันก็จะเข้าไปเกาะอยู่ในพื้นผิวของวัสดุบางอย่างซึ่งอาจจะเกาะได้ดีมากด้วยอย่างเช่นแบบว่าพวกฟอยล์อะไรเงี้ย uh huh. ฟอยที่ใช้ในการหอร่อยานอวกาศอย่างเงี้ยมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ําได้ดีมากๆเลยซึ่งอย่างเช่นตัวอุปกรณ์ที่ห่อตัวอุปกรณ์กล้องด้านใน,นทีอ่ะเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะบอกเรนอะ ตัวนั้นนะเขาบอกว่าสามารถาสะสมไอ้น้ําได้มากถึง1%ของน้ําหนักตัวของมันอะซึ่งเยอะมากนะสาหรับตัวอุปกรณ์พวกนั้นซึ่ง1%นเอรนนี่ยมันออกมาเยอะขไหนก็สมมติมันหนัก10กิโลกร,รมัมมันก็อาจจะเก็บน้ําได้ประมาณไม่กี่มิลลิกร,รมัมแต่ไม่กี่มิลลิกร,รัมเนี่ยมันก็ดันเอฟเฟกกับตัวกล้องของเราแล้วไอ้น้ำเนี่ย มันเข้าไปอยู่แล้วอะ่ะมันก็ปกติแล้วมันก็เข้าไปอยู่ได้ปกติแต่ทีเนี้ยพอมันถูกส่งออกไปนอกโลกนะ uh huh. เติร์นอือ่อไอ้น้ำพวกเนี้ยมันจะระเหิดอย่างรวดเร็วคือจากเดิมที่มันเกาะอยู่ตามรูพุนต่างๆของตัวพื้นผิวอะ่ะมันก็จะระเหิดอย่างรวดเร็วแล้วมันก็จะไปเกาะอยู่ตามสถานที่ใหม่ๆอย่างเช่นไปเกาะตามอุปกรณ์ชิ้นอื่นหรือไปเกาะเป็นน้ําแข็งบางๆที่กระจกเหมือนที่ที่เรา พูดกันในวันนี้ปัญหาเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่มากสำหรับกล้องอยูคิดเพราะว่าทาไมต้องตัวกล้องอยูคิดอะ่ะมันไม่สามารถทํางานได้จริงครับอมันกลายเป็นเหมือนอุปรกรณ์อะไรไม่รู้ที่เราส่งออกไปแล้วก็มีน้ําแข็งเกาะแล้วมันก็พังอืทํางานไม่ได้แต่ก็แต่ก็เอาจริงถ้าพูดตรงก็คืออาจจะยังดีกว่ากรณีของฮับเบิลที่อย่างน้อยมันไม่ได้เป็นปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ที่มันจะต้องมีการไปเปลี่ยนตัวพาร์ตแต่ว่าทีเนี้ยเราจะจัดการกับไอ้ตัวน้ําแข็งเนี้ยยังจริงๆค <c oughs> ือมันคือส่วนที่ฮาร์ดแวร์นะเต้ คือมันเป็นการออกแบบฮาร์ดแวร์ไงแต่ว่าคุณก็คือคุณก็ต้องเรียกว่ายังไงอ่ะงานอวกาศอ่ะคุณต้องแก้ปัญหาฮาร์ดแวร์ด้วยด้วยซอฟต์แวร์ใช่คือเขาบอกว่าวิธีแก้ปัญหาสม,มมติถ้าเป็นยานอวกาศทั่วไป<อ>นะแก้ทับเบลด้วยซอฟตแวร์ไม่ได้ไงใช่แต่ว่าสมมติเอาเราเทียบกับกล้องทั่วไปใช่ไหมมาถึงยานอวกาศทั่วไปแล้วกันดาวเทียมทั่วไปสมมติมีปัญหาอย่างนี้ทําไงดีแล้วก็หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์แล้วก็ปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยใช่ใช่ใช่ก็หมเองอ่ะเหมือนกับยาน JPL ทั้งหลายที ที่เอาอะก็เหวี่ยงตัวเองเออะก็เอาอะไรมาเคาะเคาะเอาอะก็ออกหันหน้าเข้าดวงอาทิตยหห์หมุนไปหมุนมาใช่ใช่ใช่หมุนไปหมุนมาซึ่งมันทําได้แหละกล้องทั่วไปทําได้แต่กล้องตัวเนี้ยมันทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิมันร้อนไปเนี้ยมันจะไม่ชิ้นส่วนข้างในอะขยายต,ตัวมากเกินไปและไอ้ความแตกต่างของการขยายตัวจากที่มันเสร็จตัวไว้แล้วที่ติดลบประมาณร้อยกว่าองศาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นสักลบสามองศาอะไรเงี้ยที่น้ำมันระเหิดในตัว น้ำแข็งอะมันละเกิดในอวกาศได้คือละลายน้ำแข็งได้ก็จริงแต่ว่ากล้องกระจกเนี่ยพังหมดใช่กระจกไอ้คำว่าพังเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบหลุดลอกหรือว่าแบบกระเด็นออกไปจากตัวยานนะแต่หมายความว่าแบบแค่การขยายตัวนิดเดียวอะมันทําให้คุณสมบัติเดิมที่เราตั้งเอาไว้อ่ะพังอืมเออเขาก็เลยบอกเวียนหัวเลยอืมเพราะว่ามันมันยากอะคุณในการที่จะแบบว่าเราไปนั่งซ่อมอุปกรณ์ทั้งหมดในอวกาศที่ไกลลึกแล้วก็หนาวเย็นครับแถม หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ไม่ได้เปิดทิตเตอร์ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ทักอย่าง,งแต่เพิ่งส่งไปแต่เพิ่งส่งไปไม่ไม,ม,มถึงปีนี้เองใช่ประมาณค али เบชันมาครึ่งปีละอืซึ่งพอมันพบปัญหาอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่นักวิจัยทุกคนอะหรือพวกวิศวกรทุกคนพูดก็จะพูดว่าไปหาเปเปอร์ก่อนว่ามีใครทำาบ้างแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากไปนั่งรีเสิร์ชกับลิ e r เ t u r ่รีวิวประมาณแบบเยอะมากเขาพบว่าคนทำรีเสิร์ชเรื่อง น้ำแข็งที่เกาะและเกิดขึ้นในยานอาวกาศอะอน้อยมากมคือไม่ถึงหลักสิบครับแล้วเขาบอกว่าเราอย่างนี้ฉันจะแก้ยังไงวิธีเดียวก็คือต้องทาวิใจัยใหม่ทั้งหมดอืมโอเคก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหม่เลยโจทย์ใหม่เลยเพราะว่าอย่างแรกคืออุปกรณ์เราเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนมากโดนความร้อนก็ไม่ได้แต่เขาต้องหาวิธีในการกําจัดน้ําแข็งทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาอีกซึ่งสิ่งที่เขาคิด และใช้วิธีที่เซฟที่สุดสําหรับตัวกล้องโทรศน์อวารอยู่ขิดละกันคือการบอกว่างั้นเราก็พยายามเริ่มจากละลายน้ําแข็งให้ไม้สดเท่าที่ทำได้ก่อนแล้วเราค่อยถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเราก็ไปสเต็ปต่อไปคือเริ่มดูว่าชิ้นส่วนไหนบ้างอะที่มันอาจจะมีน้ําแข็งเกาะเยอะสุดอ่าอย่างเช่นเราบอกว่าโอเคไอ้มันอยู่ใกล้กับตัวฟอยอะ อะไรนะที่มันอยู่ใกล้กับตัวฟอยอะน้าแข็งแะไอตัวน้ำน่าจะระเกิดเยอะ uh huh, uh huh. ทําให้น้ําแข็งอะมาเกาะเยอะกระจกอะมันก็เลยถูกชั้นน้ําแข็งอะเกาะเยอะงั้นเราก็เริ่มจากละลายน้ําแข็งอะส่วนกระจกชิ้นนั้นก่อนแล้วดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับ uh huh. ซึ่งเขาก็บอกว่าเราก็ต้องเลือกอีกว่าต้องเอากระจกชิ้นที่อะมันตอบสนองกับอุณหภูมิดีสุดก็คือว่าทนกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอะเย uh huh. อะสุดไม่งั้น กระจกชิ้นอื่นมันพังขึ้นมาเราก็ทําอะไรต่อไม่ได้เนาะซึ่งด้วยความละเอียดอ่อนระดับนั้นก็ทําให้เขาต้องค่อยๆทําซึ่งมันก็ผ่านมาประมาณแบบจะครบปีหนึ่งแล้วที่ตัวยูคิดออกส่งออกไปอะ่ะเขาบอกว่าเพิ่งจัดการได้ไม่เท่าไหร่เองอืมดังนั้นเพื่อให้ประหยัดเวลามากกว่านั้นเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือทํำยังไงก็ได้ให้ประหยัดเวลาของอยูที่สุดก็คือทํารีเสิร์ชใหม่เรื่องการเกิดขึ้นของตัว ชั้นน้ําแข็งแล้วก็อ่าชั้นน้ําแข็งที่เกิดขึ้นในตัวกล้องทํำซิมูเลชันแล้วก็รีเสิร์ชเรื่องการเกิดขึ้นของไอ้น้ําซึ่งก็เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับทุกคนแหละผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าผมอะส่วนตัวผมเลยนะผมก็ไม่รู้นะว่ายานอวกาศที่ออกไปนอกโลกอมันจะมีน้ําแข็งเก่ออยู่คุณต้นทราบไหมนี่ไม่ได้ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าก็ไม่แปลกใจถ้าจะอบอกว่ามันเป็นไปได้ คิดเหมือนกันว่าไม่แปลกใจ,กใจที่เป็นไป <ใจ S 1> ได <ป S 1> ้แต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปไัญหาและไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นปัญหาที่แก้ยากกับกรณีของกล้องโทราาทัศน์มากกว่าอุปกรณ์ชิ้นอื่นเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเซนสทีฟของอุปกรณ์ที่คาดเคลื่อนไประดับแบบนาโนเมตรเนี่ยก็ถือว่าสร้างความวุ่นวายให้กับนักดาราศาสตร์ได้อย่างอย่างมากเลยใช่คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่เคยคิดมาก่อนแล้ว อ่ะส่วนตัวผมผมมีความรู้นิดนิดหน่อยๆอย่างเช่นบอกว่าห้ามใช้ตังกวัวปัดกีนะใน<อ>ตัวแผงวงจรอย่างเงี้ยเพราะว่าออกไปนอกโลกแล้วมันจะระเหิดอะไรอย่างเงี้รหรืออ,ออกแบบตัวชิ้นส่วนเซอร์กิตเพราะว่าผมทํางานพวกเซอร์กิตอะไรพวกนี้มาก่อนเนาะผมก็จะพอมีความรู้แค่นิดนิดหน่อยๆเรื่องตรงนี้แต่เรื่องอย่างแบบน้ําแข็งที่เกิดขึ้นเนี่ยใหม่มากสำหรับผมเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับยานอวกาศของเราได้อ๋อเรารู้แล้วเราเราเริ่มเก็ตเรื่อง เรื่องไอน้ำตอนที่ทำอตอนที่ทำเมเซตอนที่ทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ตอนนั้นครับก็คือเราเห็นว่าไอน้ำเนี่ยมันมาเกาะข้างหลอดทดลองเหรอเออแล้วแล้วเราก็เลยนึกได้ว่าอ๋อมันเกี่ยวกับแบบผมมันมันเห็นทั้งความ,วามเปลี่ยนแปลงด้านความชื้นความดานันคือคือเรื่องของพวกนี้มันเกี่ยวกับหลายอย่าง มันเป็นเทอร์โมไดนามิกเนาะความความอุณหภูมิความดันนะที่ส่งผลต่อการควบแน่นของน้ำอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ย<ร>ก็เราเอาขึ้นไปมันก็กลายเป็นไม่มีความตันเนะเาะมันยังเป็นเพชรไลท์แต่ว่าพอเพชรไลท์มันต่างไงแค่คุณมันเหมือนคุณเดินลงจากรถไฟฟ้าแล้วแว่นคุณขึ้นใ่ึใ้่อันนี้ก็คือคุณเอาขึ้นรถเอาขึ้นเครื่องบินเอาไปอเมริกาเอาไป ออกไปทะเลทรายขึ้นอวกาศอะไรก็แล้วแต่มันเจอความความต่าง,อ,งอุณหภูมิเยอะมากดังนั้นเราไม่แปลกใจเลยว่าเออพอพอเราเห็นตรงเนี้ยเราก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมเวลาเขาเคลื่อนย้ายดาวเทียมหรือว่าชิปดาวเทียมเนี่ยเขาต้องทําในอกล่องที่เป็นคอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเพื่องานนั้นโดยเฉพาะเพื่อที่จะรักษาทั้งความชื้นความดันอุณหภูมิเพราะว่าทุกอย่างมันมันล้วนส่งผลต่อต่อตัวดาวเทียมหมดเลยอืใช่ประมาณนั้นแหละครับ ก็เรื่องเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าระวังน้ําแข็งด้วยนะระวังน้ําแข็งด้วยถ้าคุณจะทํายานอวกาศแต่ว่าถ้าคุณทําแบบถ้าคุณทําอะไรที่มันไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับความทัศนุประกรณ์อะไรทัศนุประกรณ์งี้ดีกว่ามันก็ไม่ต้องแคร์มากมั้งใช่ใช่อาจจะไม่ต้องแคร์มากแล้วแต่ว่าผมก็สงสัยนะอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวแล้วทําไมกล้องฮับโบกับกล้องเจมเว็บมันมีปัญหาใช่ไหมใช่คือผมเข้าใจแหละว่ากล้องเจมเว็บเนี่ยอ่า มันก็มันก็คือวัสดุคล้ายๆกันมันก็มีรูปรุ่นเหมือนกันแต่ว่าเราว่าการเคลือบอาจจะมีผลอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ต้องแบบว่าวิศวกรนานระิตอาจจะต้องมาช่วยกันต<ม>่อผมคิดว่าอาจจะเป็นนี่ดีกว่าเออเจมเว็บมีมอเตอร์ในการคาลิเบตตัวมันเองอืมซึ่งเป็นหมายถึงว่าหมายถึงว่าตัวกระจกแต่ละชิ้นใช่แต่ละชิ้นสามารถที่จะแบบมันจะมีตัวแอคชเวเตอร์อันหนึ่งที่สามารถที่จะบิดเปลี่ยนเล็กน้อยใช่แต่แล้วก็ ตัวอ่าควบคุมมอเตอร์ควบคุม,คม,คมพวกเนี้ยมันแม่นยำอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวงานของยูคิดอะมันต้องแม่นยำเป็นพิเศษมันต้องแม่นยำกว่าเพราะว่าเพื่อนเขาเขาเป็นงานที่ต้องดูวาฟิลแต่ต้องให้ข้อมูลอะมันชัดเจนแบบคแบบาดเคลื่อนไมก่กี่มิลลิอาร์เซกอ่าจะเป็นแบบนานอ,อาร์เซกต์โยผมไม่แน่ใจนะว่าเออเรบาร์าเ,าเ,ทาเท่าไหร่แต่ว่าพอมันต้องแม่นยำขนาดนั้นอะก็คือวิธีง่ายสุดคือคาลิเบรตมันบนโลกแหละ แล้วก็ดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงซึ่งเขาคงไม่ได้คิดหรอกว่าปัญหาตัวสิ่งที่เขาห่อหอมันกลายเป็นปัญหาขนาดนั้นแต่สุดท้ายถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆก็ก็ต้องมีการทำ error profile ขึ้นมาว่ามัน error ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ให้ก็คือ,อยังใช้ต่อแหละไม่ใช่ว่าแบบโยนทิ้งน,นึงก็โยนทิ้งอะไรเงี้ยแต่หมายความว่า มันก็จะต้องมีโปรไฟล์ที่โอเคคุณมีพ p ริมริเตอร์ดาต้ที่<ม>ได้มาจากตัวกล้องโดยตรงเวลาที่คุณเอาไปเข้าปลายปลายหรือว่ากระบวนการป r o c e s s ข้อมูลอ่ะคุณก็ต้องคิดค่าเอ r o r เข้าไปด้วยอใช่อื<ม>ซึ่งยุคนี้อาจจะใช้ machine l e a r n i n g ก็ได้ใครจะรู้แต่ว่าเขาบอกว่ายังไงก็ตามตลอดอายุของมันในหกปีของภารกิจของมันที่อาจจะ e x t e n ซนต่อไปได้ยังไงน้ำแข็งก็ไม่หาย<ม>เขาบอกนี้เลยว่าไม่มีทางหายเพราะว่าน้ําที่อยู่ในตัว พื้นผิววัสดุขทั้งหมดอ่ะมันเยอะมากแล้วมันก็จะออกมาแบบอย่างเงี้ยทุกวันออกมาเรื่อยๆค,ค่อยๆระเกิดมาเรื่อยๆซึ่งแก้ไม่หายดังนั้นวิธีแก้ก็คือพยายามหาทางอย่างแรกละลายน้ําแข็งให้ได้มากที่สุดอย่างที่สองคือทำเ er อ่อเร collection เราไว้ที่คาดหวังว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาก็ต้องดูว่าอะไรมันอะไรมันอะไรมันง่ายกว่ากันระหว่างไปพยายามแก้ปัญหาเราก็ควรจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนเนาะเราเราค่อยไปแก้ปัญหาที่ก็ผมไม่รู้มันก็แบบคือคนที่ทํากล้องกับคนที่ทําซอฟต์แวร์เพื่อมาทำเออร์เรอ l ์คอลเลคชันมันอาจจะเป็นคนละคนกันไงไม่งั้นคุณก็ต้องไปไปต่อยกันเองในเชิงในเชิงแบบกระบวนการและว่าเออคุณออกแบบมาให้มันดีๆหน่อยดียผมจะได้ไม่ต้องมาทำเออร์เรอร์คอลเลคชันแต่ทีเนี้ยมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยู่ๆิ่งเด็กได้มกี้คือ อีซ่าเนี่ยมีปัญหามากเลยนะในการทําแบบยานออกมาแล้วไม่อยากจะว่าเขาอะแต่มันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหนึ่งเช่นตอนคิวฮอยเกนกับคาสซเนีอคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนมันจะมีเสาสัญญาณสองชแนลชแนลเอชแนลบีแต่ทีเนี้ยเขาเพิ่งมารู้ว่าอ้าวตายหาแล้วอุปกรณ์ตัวเสาสัญญาณของตัวคาสซินีอจับจับสัญญาณไม่ได้อืซึ่งซึ่ง ตอนแรกเราจะทำแบบดับเบิลฟกทำนูน่นทำนี่แล้วก็สามารถถ่ายทอดสดสัญญาณเข้าสู่โลกได้โดยตรงเลยอะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าอา้าวคิดเพิ่งมาทําเรียกว่าอะไระมานั่งเช็คโค้ดอีกทีหนึ่ง uh huh. ตอนที่ออกปล่อยออกไปแล้วด้วยนะเราพบว่าอา้าวมันทาไม่ได้นี่หว่าฉันคํานวณค่าผิดแล้วคอมพิวเตอร์ค,คล็อกสปีดก็ไม่พอ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันเป็นปัญหาที่บบว่าถ้าเกิดคุณมานั่งเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งหรือเช็คอะไรอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่ง มันจะไม่ปัญหาทั้งหมดเลยซึ่งซึ่งข้อมูลภายในก็คือคนในอคนใน JPL เนี่ยเขาก็ด่าเรื่องนี้กันมากอยู่นะครับตอนที่ตอนที่ไป JPL เนี่ยก็ได,กได้ก็ได้คุยะคะแล้วแล้วเขาก็เล่าว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้ฮอยเกนเนี่ยไม่ดีทำทำมาไม่ดีใช่ทำมาไม่ดีแคสซินีทำมาแบบโซลิดมากทุกอย่างพร้อมมากใช่ใช,ใช้งานได้จนถึงแบบชั่วอายุไขใช่ทั้งที่เราปัญหาอยู่ที่แคสซินีและฮอยเกนพร้อมกันด,ด้วยซึ่งมันเป็นส่วนส่วนพาร์ทของตัวอีซ่าด้วยนะที่เป็นคนทำซึ mm ่ง hmm. มันเป็นปัญหาที่แบบ ยิหยิมมากก็เลยแบบวิธีแก้สุดท้ายก็คือแบบว่าต้องมานั่งปรับปรุงครัวจอ,อน้หมดใหม่มจากวันเดิมที่แบบว่าจะได้ปล่อยไอแกนวันนี้ก็ต้องเลื่อนไปอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบจากข้อมูลที่ได้แบบเต็มบิดเลทก็เลยเหลือแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเสาอีกตัวหนึ่งทำไปงานไม่ได้แบบเนี้ยหรือแบบข้อมูลจากเดิมที่แบบว่าทําดับเลเยฟิกดีๆที่แบบรู้ความเร็วลมในชั้นบรรยากาศต่างๆของตัวไททันอ่ะกลายเป็นว่าทําได้แบบนิดเดียวแล้วต้องแบบใช้กล้องโทรทัศน์ จากบนโลกอ่ะในการส่งไปเพื่อดูไฮเกนด้วยนะคุณนึกออกใช่ไหมแบบใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุทั้งโลกอ่ะต่อไปที่ไฮเกนเพื่อที่จะเพื่อที่จะรับสัญญาณแทนตัวแคสตินีที่ทำงานไม่ได้อะซึ่งเฟอร์มากเลยอะเล่ารามากเลยที่แบบทำไมไม่ใชคกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอเคมันก็ใช่แหละที่ไม่ใชคกันก่อนแต่เราก็ด่าเขาไม่ได้นะเราด่าเขาเก็อาจจะทํางานไม่ได้ดีเท่าเขาแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็น ข้อคอนเซิร์นละกันเป็นข้อคอนเซิร์นของตัวอ e ีซ่าละกันที่ที่จะเจอแบบปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้นทที่แบบผมไปรู้ดิ JPL ก็าอาจจะแก้ปัญหาเก่งกว่าเรอเรารู้สึกว่าโมเดลของอีซ่านี่คือไปนอกเรื่องอีกแล้ว <laughs> แต่ว่าแต่ว่าฝากไว้เป็นประเด็นสุดท้ายละกัน <laughs> เผื่อมาเผื่อมาคุยกันตอนน่อในตอนหน้าเรารู้สึกว่าอีซ่าเนี่ยเขาเขาต้องบาลานซ์ระหว่างการทํางานแต่ละแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายแต่ละประเทศไง อ <Ừ. S 2> ในขณะที่ที่นาซาเนี่ยก็คือแทบจะแทบจะงานไขงาน,นงาน JPL ก็งาน JPL งานก็อดดก็งานก็อดดืตงานหน่วยงานนู่นนี่แล้วค่อยมามีกระบวนการอะไรบางอย่างที่มาทํา PDRCDR อะไรกันก็แล้วแต่ไปจนถึงระดับเทสไปจนถึงการทดสอบแล้วทดสอบอีก,กอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นเจมส์เว็บเนี่ยไม่ได้ปล่อยสักทีซึ่งอาจจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะว่าถ้าซึ่งมันเป็นข้อดีอยู่แล้วล่ะมันไม่ใช่อาจ,จะหรอกมันเป็นข้อดีเพราะว่ามันก็มีเวลาเช็คไง คือเจนเ็บตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างเนียแคมเนียสเปคทุกอย่างก็คือแบบโอ้โหทำงานได้แบบไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหาเกิดากเจมส์เลยเนาะอมนั่นแหละผมว่าจะเป็นอย่างแรกคลรับบรทระหว่างประเทศอย่างที่สองคือเรื่องเงินทุนแล้วก็ความต้องการของฝ่ายโปรพรับที่มันอยู่เหนือแบบท่านส่งคูณยไงได้แบบว่าอรีบปล่อยในสี่อะไรเงี้ยได้ไม่มีใครู้ไรอก็ประเทศแม้ว่าเขาเจเลยแล้วเขาก็มีแบบผู้ส่ง มีแล้ว,ลวมีอยู่แล้วนะที่ค็นคแ,แต่ประเทศไทยก็จ,จะเยอะหน่อยแล้วก็เอาไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าโอเคครับก็ตอนนี้ก็สนุกดีครับสนุกดีครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับพุณเต้นเนาะได้ครับ ก็สามารถที่จะติดตามพวกเราได้ผ่านรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกําลังฟังอยู่ครับแล้วก็รับชมเป็นวิดีโอพอดแคสต์ได้ผ่านทาง t h p i p s e p o d c a s t com แล้วก็ช่อง YouTube thpbasepodcast ครับตอนนี้ผมตั้นนัทนนลดวงสูงเนินครับผมอิงจิรสินอรรัศวกุลครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH